สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมมงมอลิซูและรายการคุยเรื่อยเปื่อยอีกครั้งนึงครับและวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าเป็นนิทานทางพุทธศาสนามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้รับฟังกันอีกเรื่องนึงนะครับชื่อเรื่องของเรื่องนี้ว่ามีชื่อว่าทำไมยักษ์ถึงขำนะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับกล่าวไว้ว่าเมื่อพูดถึงเรื่องอนาคตปีหน้ายักษ์จะขำถามว่ายักษ์นั้นขำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มีการพูดกันอย่างหลากหลายครับบางคนเชื่อว่าที่ยักษ์ขำก็เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถยังรู้ถึงอนาคตหรืออายุขัยของตนเองได้แล้วทำไมถึงชอบพูดถึงเรื่องปีหน้าที่ยังมาไม่ถึงแต่บางคนก็เชื่อกันในอีกความหมายหนึ่งที่ว่าในอดีตที่วัดแห่งหนึ่งมีพระสงฆ์ประจำวัดรูปหนึ่งมักจะเทศนาธรรมะให้กับพระสงฆ์ที่ประจำวัดด้วยกันและคนในหมู่บ้านฟังเสมอนะครับพร้อมกับให้คำปรึกษาที่ดีต่อทุกคนแต่หนึ่งในผู้ฟังก็มียักษ์อยู่ตนหนึ่งเป็นยักษ์ที่ขยันเล่าเรียนศึกษานะครับแต่มักจะชอบทำหน้าบึ้งเสมอแม้พระสงฆ์จะเทศเรื่องตลกให้ฟังอย่างไรก็ไม่หัวเราะแต่ท่านก็ยังคงรับยักษ์ตนนั้นเข้าเป็นลูกศิษย์วัดอยู่ดีในช่วงนั้นเป็นช่วงก่อสร้างวัดพอดีครับยักษ์ตัวนี้มีร่างกายที่ใหญ่โตแข็งแรงมากจึงช่วยงานการก่อสร้างได้มากแต่เมื่อถึงเวลาอาหารก็จะกินไม่อั้นและกินอย่างรวดเร็วด้วยไม่เหลือไว้ให้ใครรอบข้างได้กินเลยทำให้พระสงฆ์ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยการตัดไม้ไผ่มาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆให้เหมือนกับลูกชิ้นครับทำไปผสมกับน้ำในน้ำแกงให้ยักษ์กินเพื่อที่ยักษ์จะกินได้ยากขึ้นนั่นเองแต่ถึงกระนั้นเจ้ายักษ์ก็ไม่เขี่ยไม้ไผ่นั่นออกครับยังคงกินอาหารคำใหญ่ๆแบบไม่อั้นเหมือนเดิมเมื่อกินเข้าไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังเปาะเป็นเสียงหักของฟันที่ยักษ์เคี้ยวไม้ไผ่เข้าไปนั่นเองครับยักษ์ตัวนั้นรู้สึกเสียใจแล้วก็เจ็บปวดมากจึงร้องไห้คร่ำครวญตลอดทั้งคืนนั้นเลยพระสงฆ์ก็ได้เข้าไปปลอบแล้วพูดว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถึงตอนนี้ฟันจะหักแต่ปีหน้าฟันใหม่ที่ดีกว่าจะงอกออกมาแน่ไม่ต้องร้องนะยักษ์จึงพูดกลับไปว่าแสดงว่าในปีหน้าผมสามารถกินอาหารได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับพระสงฆ์ก็พยักหน้าแล้วตอบว่าต้องใช่สิในตอนนั้นยักษ์ที่ไม่เคยมีรอยยิ้มเลยก็ยิ้มและหัวเราะออกมาทั้งน้ำตาด้วยความปิติยินดีและคนในหมู่บ้านต่างก็มีกำลังใจกันก็ให้กำลังใจยักษ์แรงหนึ่งด้วยการพูดว่าปีหน้าฟันต้องงอกออกมาใหม่แน่ๆเรื่องนี้คืออีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่มาของคำว่าเมื่อพูดถึงเรื่องอนาคตปีหน้ายักษ์จะขำแต่สุดท้ายแล้วฟันของยักษ์จะงอกขึ้นมาใหม่หรือไม่นั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าคงต้องงอกขึ้นมาใหม่ได้อย่างแน่นอนล่ะครับเพราะว่ายักษ์เป็นยักษ์เนาะไม่ใช่มนุษย์สำหรับตัวผมแล้วผมชอบเนื้อหาเรื่องที่ยักษ์หัวเราะขึ้นมานี่แหละครับเพราะว่ามันเกิดจากความปิติยินดีมากกว่าความหมายที่ยักษ์หัวเราะเยาะมนุษย์เรานะครับผมครับนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ได้ข้อคิดเป็นประการใดก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ